สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะชวนพี่รักมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีรฟม.ซึ่งเป็นสถานีที่2ในช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีจุดตำแหน่งสถานีของเขาก็อยู่บริเวณพื้นที่ของรฟม.นะครับตลอดทางเข้าออกนะครับช่องทางออกที่1ก็จะอยู่ใกล้กับคลองขวดใหญ่ช่องทางออกที่2ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนพระราม9ถนนที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแหละช่องออกที่2ก็ติดอาคาร KSP นะครับส่วนช่องทางออกที่3ก็จะไปอยู่ตรงโรงปูนเก่าฝั่งตรงข้ามเหมือนกันแล้วช่องทางออกที่4ก็อยู่ตรงรฟม.ประตูที่2นี่ก็เก็บนะครับเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆที่สำหรับติดตั้งไว้ที่ศูนย์รฟม.นะครับเพราะหน้าที่ก็ว่างอยู่สถานีรฟม.เขาไม่ได้อยู่บริเวณถนนนะครับอันนี้ถนนพระราม9เขาอยู่บนหน้าที่ของรฟม.เลยอยู่ด้านริมถนนแล้วก็ทำทางเดินเข้าออกข้ามฝั่งไปนะครับ2จุดตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์มองดูแล้วน่าจะเป็นอุโมงค์สำหรับทางวิ่งครับมาต่อกันที่สถานีรามคำแหง12สำหรับสถานีรามคำแหง12นะครับก็จะอยู่ช่วงคือรามคำแหงซอยที่11ถึงรามคำแหงซอยที่17อยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งทางเข้าออกช่องทางออกที่1เขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับซอย17ช่องทางออกที่2ก็จะอยู่ใกล้ๆกับซอยรามคำแหง12ช่องทางออกที่3ก็อยู่ใกล้กับซอยรามคำแหง8ส่วนช่องทางออกที่4ก็จะไปอยู่ใกล้ๆกับซอยรามคำแหง13นะครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะครับรถไม่เท่าไหร่ช่วงเย็นๆก็จะติดขัดนะครับเพราะว่าทางวิ่งก็เหลือน้อยเวลาเขาก่อสร้างนี่เขาไม่ได้ทำไปจุดเดียวนะครับเดี๋ยวบางจังหวะเขาอาจจะมีเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเลนซ้ายมาเลนขวาว่าเขาทำจริงๆก็ทำเต็มพื้นที่ด้านล่างครับด้านล่างของถนนรามคำแหงระหว่างซอย11ถึงซอย17เนี่ยครับผมอยู่ตรงท้ายแล้วเนี่ยผมจะถ่ายทำอยู่ฝั่งขาออกตลอดนะฮะนะครับตอนนี้ผมจะเดี๋ยวไล่ไปนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานีกกท.เนื่องจากผมถ่ายทำตรงสถานีวัดพระราม9ไม่ได้นะฮะตรงแถวประเดี๋ยวเป็นรูธรรมผมเลยข้ามมานะครับเป็นสถานีรามคำแหง12ตอนนี้มาถึงสถานีรามคำแหงตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับตั้งของสถานีเขาก็มหาวิทยาลัยนะครับเป็นส่วนของด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าอยู่ริมถนนรามคำแหงไม่ได้อยู่กลางถนนสำหรับทางเข้าออกทางออกที่1ก็คือฝั่งขาออกที่ผมอยู่
ก็จะมีอยู่ใกล้กับซอย51ทับ1ซอย51ทับ2เป็นซอยรามคำแหงนะครับ51ทับ1 51ทับ2แล้วช่องทางออกที่2ก็อยู่ตรงช่วงทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นช่องทางที่2ส่วนช่องทางออกที่3ก็อยู่ใกล้ๆกับทางออกมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนช่องทางออกที่4ก็จะอยู่ใกล้ๆกับซอยรามคำแหง43อันนี้ก็เป็นพวกทางออกเขาจะทำทางออกมาอยู่ฝั่งหนึ่งข้ามถนนมาคล้ายๆกับสถานีรฟม.ครับสถานีใต้ดินก็จะดูลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะบอกจุดไว้นะครับให้ท่านจะได้ทราบว่าก็มีสถานีตรงไหนจะถ่ายทำลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับใต้ดินของพวกรถไฟฟ้าพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขาถ่ายลำบากนะสถานีกกท.นะครับก็ตั้งอยู่ใต้ถนนรามคำแหงเลยนะครับอันนี้อยู่หน้าสนามกีฬาหัวหมากนะครับหรือเรียกว่าราชมังคลากีฬาสถานอยู่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับช่องทางออกช่องทางออกที่1นะครับทางเข้าออกนะครับก็อยู่บริเวณซอยรามคำแหง69ทับ1ช่องทางออกที่2อยู่ข้างๆสถานีดับเพลิงหัวหมากช่องทางออกที่3อยู่บริเวณซอยรามคำแหง24ทับ1ช่องทางออกที่4ก็อยู่บริเวณซอยรามคำแหง69มาบอกกันนะครับสถานีใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้ม4สถานีก็มีสถานีรฟม.สถานีรามคำแหง12แล้วก็สถานีรามคำแหงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสถานีกกท.ความคืบหน้าในการก่อสร้างนะครับถ้าเกิดเขาเปิดทางวิ่งครบแล้วเนี่ยนะครับรถวิ่งได้ไม่มีอะไรกั้นแสดงว่าสถานีเนี่ยคืบหน้าไปใกล้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังขุดกันอยู่เดี๋ยวเรานะครับมาดูตรงท้ายนะครับตรงท้ายสถานีไม่น่าเชื่อนะครับขุดนิดเดียวนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยโหลึกบางที20-30เมตรนะครับแล้วก็กว้างใหญ่ทั้งถนนไม่น่าแบบทำได้นะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ